จริงๆเนี่ยนะฮะทั้งศาสนาทั้งการเมืองมันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับคุยกันยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นอย่างศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นชนวนสำคัญเลยครับที่ทำให้ทั้งแฟนบอลเรนเจอร์และเซลติกนั้นแยกออกจากกันบาดหมางไม่ลงรอยกันมาอย่างช้านานครับความบาดหมางทั้งเรื่องของแนวความคิดศาสนาการเมืองมันมีจุดเริ่มต้นจากตรงไหนกันบ้างนะครับติดตามไปพร้อมกันที่นี่ครับผมMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ก่อนเลยนะครับให้กับ Main Stand Highlight ของเรานะครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเปิดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนโดยตรงให้กับช่องของเรานะครับเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ประเด็นน่าสนใจมากๆครับเป็นเรื่องราวของ The Old Firmทุกคนพอจะทราบนะครับว่านี่คือหนึ่งในดาร์บี้แมชที่เข้มข้นดุเดือดเร้าใจเหลือเกินเพราะเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมในเมืองกลาสโกครับเรนเจอร์ Ranger และเซลติกและผมก็เชื่อว่าแมตช์แห่งศักดิ์ศรีแมชนี้นะครับเหมือนเป็นหมุดหมายสำคัญเหมือนกันถ้าเราพูดถึงดาร์บี้แมชอันร้อนแรงทั่วโลกลูกหนังโอเคครับการต่อสู้ของทั้ง2ทีมที่กลาสโกอาจจะไม่ได้เต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์หรืออยู่ในหลีกระดับท็อปของยุโรปแต่มันมาด้วยความแตกต่างทั้งความคิดความเชื่อแนวทางการใช้ชีวิตจากแฟนบอลของทั้งสองทีมครับวันนี้เลยพามาไล่เรียงกันหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของ The Old Firm ความขัดแย้งความบาดหมางทั้งเรื่องของแนวความคิดศาสนาการเมืองมันมีจุดเริ่มต้นจากตรงไหนกันบ้างนะครับติดตามไปพร้อมกันที่นี่ครับผมเริ่มที่เมืองกลาสโกก่อนครับนี่คือเมืองท่าขนาดใหญ่ของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งโด่งดังมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่16แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าภูมิประเทศนั้นเอื้ออำนวยครับกลาสโกมีแม่น้ำคลายครับที่เป็นสายหลักนะครับแล้วก็ไหลยาวออกไปสู่อ่าวคลายแล้วก็เชื่อมต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกจึงทำให้เมืองนี้ครับเติบโตในเรื่องการทำธุรกิจการค้าในการเดินเรือจนกระทั่งมาเข้าสู่ศตวรรษที่19นะครับแล้วก็มาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมกลาสโกจึงกลายเป็นชุมทางสินค้าที่มาจากทั่วโลกครับโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาเหนือแล้วก็เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดครับในยุคนั้นนะครับทั้งยาสูบฝ้ายน้ำตาลซึ่งเป็นสินค้าหลักของยุคสมัยนั้นเมื่อความเจริญเข้ามาครับมีงานมีเงินกลาสโกจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นเมืองสำคัญครับที่มีทั้งอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมการต่อเรือแล้วก็เศรษฐกิจดีมากครับเป็นเมืองใหญ่และทันสมัยในอันดับต้นๆของเกาะอังกฤษครับเป็นรองเพียงแค่มหานครลอนดอนเท่านั้นด้วยเหตุนี้แหละครับเศรษฐกิจดีมีเงินมีงานนะครับมันจึงดึงดูดผู้คนครับโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นนะฮะได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากที่กลาสโกโดยเฉพาะผู้คนที่มาจากฝั่งตะวันตกของสกอตแลนด์นั่นคือชาวไอริชครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงก็คือหมู่เกาะไอร์แลนด์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากสหรัฐไอร์แลนด์หรือว่าไอร์แลนด์เหนือก็ตามเป็นกลุ่มคนที่มีการย้ายถิ่นฐานในจำนวนสัดส่วนที่สูงมากนะครับแล้วก็ย้ายไปตั้งรกรากในพื้นที่อื่นๆไม่ใช่แค่กลาสโกอย่างเดียวเป็นมาแบบนี้ตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปเรื่อยมาจนถึงมีการจดบันทึกในช่วงศตวรรษที่17ครับถ้าถามว่าทำไมคนไอริชถึงย้ายถิ่นฐานกันเยอะนะฮะมันก็มีหลากหลายเหตุผลหลากหลายปัจจัยครับเช่นอาจจะโดนถูกจักรวรรดิอังกฤษนั้นรุกรานเผชิญหน้ากับลัทธิล่าอาณานิคมปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางปากท้องจนไปถึงสภาวะของการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงการย้ายถิ่นฐานของผู้คนจากเกาะไอร์แลนด์ที่มายังสกอตแลนด์นะครับเริ่มปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเป็นช่วงสภาวะแห่งความอดอยากจริงๆครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งกลุ่มคนไอริชกลุ่มนี้นะครับเข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนใหญ่และแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและตั้งถิ่นฐานอยู่ฝั่ง
ตะวันออกของเมืองกลาสโกครับขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งตะวันตกเนี่ยเป็นย่านของกลุ่มคนท้องถิ่นชาวสกอตติชซึ่งอยู่ที่นี่มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็บวกกับอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าอูสเตอร์สกอตครับอูสเตอร์สกอตก็คือชาวสกอตที่มีเชื้อสายไอร์แลนด์เหนือครับซึ่งอพยพมาในลักษณะเดียวกับชาวไอริชในฝั่งตะวันออกนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าอูสเตอร์สกอตเนี่ยมีความเชื่ออุดมการณ์แนวความคิดเหมือนกับคนท้องถิ่นก็คือคนสกอตแลนด์ที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ในเวลาคาบเกี่ยวนั่นแหละครับฟุตบอลมันก็เริ่มเฟื่องฟูขึ้นได้รับความนิยมในวงกว้างที่สหราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้วและที่กาสโกในฐานะเมืองใหญ่เบอร์ต้นๆของเกาะเนี่ยนะครับก็ได้มีสโมสรฟุตบอลประจำเมืองเช่นกันถ้าว่าไอความพิเศษของมันเนี่ยนะครับด้วยความที่มีกลุ่มประชากรแตกต่างทั้งความเชื่อที่มาประวัติศาสตร์แนวความคิดมันจึงทำให้ในเมืองกาสโกมีทีมฟุตบอล2ทีมครับ1872ครับ Ranger FC ก่อตั้งขึ้นมาก่อนนั่นคือกาสโก Ranger นั่นแหละครับถัดมาอีก15ปีครับ Celtic FC ก็ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ถูกเรียกว่ากาสโก Celticซึ่งฝั่งของเรนเจอร์ก็มาจากกลุ่มท้องถิ่นชาวสกอตติชขนาดแท้บวกกับอูสเตอร์สกอตซึ่งมีเชื้อสายไอร์แลนด์เหนือส่วนเซลติกก็เป็นสโมสรที่เริ่มโดยชาวไอริชอพยพที่มาอยู่ฝั่งตะวันออกครับและโดยพื้นฐานสถานะทางสังคมความเป็นอยู่มันแตกต่างครับกลุ่มแฟนเซลติกครับที่มาจากชนชาวไอริชอพยพเนี่ยถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ชนชั้นรองแล้วกันครับสถานะยากจนความเป็นอยู่ไม่ได้สะดวกสบายโอกาสทางการศึกษาก็น้อยและมีความเชื่อที่แตกต่างจากอีกกลุ่มของเรนเจอร์ก็คือคนท้องถิ่นสกอตติชกับชาวอูสเตอร์สกอตด้วยเหตุนี้แหละครับจุดเริ่มต้นที่มันมาจาก2กลุ่มใหญ่มันเลยทำให้การแสดงตัวตนเริ่มเด่นชัดขึ้นส่งผ่านสโมสรของตัวเองนั่นคือกลาสโกเรนเจอร์และกลาสโกเซลติกและมันก็มาถึงจุดสำคัญในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาครับจริงๆเนี่ยนะฮะทั้งศาสนาทั้งการเมืองมันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับคุยกันยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าอย่างศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นชนวนสำคัญเลยครับที่ทำให้ทั้งแฟนบอลเรนเจอร์และเซลติกนั้นแยกออกจากกันบาดหมางไม่ลงรอยกันมาอย่างช้านานครับซึ่งในความแตกต่างของความเชื่อก็คือการแบ่งแยกนิกายครับสำหรับแฟนเซลติกครับที่เป็นคนชาวไอร์แลนด์อพยพเนี่ยมีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาเดิมเป็นชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกครับเราจะสังเกตนะครับว่าบนตาสัญลักษณ์บางส่วนของทีมเนี่ยนะฮะเป็นรูปใบแชมร็อกซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไอร์แลนด์ตามความเชื่อจากตำนานนักบุญแพทริกรวมถึงสีหลักของสโมสรก็ใช้สีเขียวครับซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของชนชาวไอริชส่วนฝั่งเรนเจอร์ครับเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของคนท้องถิ่นนั่นคือสกอตติชแล้วก็คนอูเตอร์สกอตที่มีเชื้อสายไอร์แลนด์เหนือก็มีความเชื่อแบบเดียวกันครับคล้ายๆผู้คนทางตอนใต้อย่างอังกฤษนั่นคือนับถือศาสนาคริสต์นิกายแองกลิกันครับซึ่งเป็นนิกายที่แตกหน่อออกมาจากโปรเตสแตนต์นั่นเองครับซึ่งว่านี่คือนิกายหลักของชาวสกอตท้องถิ่นในเมืองกลาสโกเลยครับโดยคริสต์โปรเตสแตนต์เนี่ยถูกหล่อหลอมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนสกอตมานานนับร้อยปีครับส่วนหนึ่งก็มาจากการประท้วงพระสันตะปาปาทั่วยุโรปนั่นเองไมเคิลวอเกอร์ครับคนที่เป็นนักเขียนจากทาง The Athletic เนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าชาสกอตนะฮะเช่นจอห์นน็อกซ์เป็นแนวหน้าของการต่อสู้เรียกร้องครั้งนี้นะครับและพวกเขาก็ได้รับชัยชนะสกอตแลนด์จึงกลายเป็นโปรเตสแตนต์นะครับเรียนเสียงแบบโปรเตสแตนต์และณปัจจุบันเนี่ยที่อนุสาวรีย์ของจอห์นน็อกซ์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณสุสานของเมืองกลาสโกครับด้วยเพราะความเชื่อที่มันแตกต่างกันเนี่ยแหละครับฝั่งเซลติกเป็นชาวเอริชอพยพนับถือคริสต์โรมันคาทอลิกฝั่งเรนเจอร์เป็นคนสกอตติชท้องถิ่นบวกกับอูสเตอร์สกอตซึ่งมีเชื้อสายไอร์แลนด์เหนือนับถือโปรเตสแตนต์มันจึงยากครับที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแอนดี้เคอร์ครับคนนี้เป็นไกด์กิตติศักดิ์ของสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์นะครับมีข้อมูลเยอะมากครับแอนดี้เคอร์บอกว่าศาสนาเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของสังคมสกอตแลนด์ครับโดยพื้นฐานแล้วเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นย่อมไม่มีวันถูกหันหลังให้ได้อีกเรนเจอร์และเซลติกมีลักษณะความเชื่อนิกายที่ต่างกันเรนเจอร์เชื่อในโปรเตสแตนต์เซลติกเป็นคาทอลิกมันจึงกลายเป็นเปรียบเสมือนจารีตประเพณีครับและก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใครที่จะมาเกี่ยวข้องกับเซลติกก็ต้องเป็นคาทอลิกใครที่จะเกี่ยวข้องกับเรนเจอร์ก็ควรจะต้องเป็นโปรเตสแตนต์แต่ถามว่าเคยมีช่วงเวลาที่ไอ้ความเชื่อเหล่านี้โดนท้าทายหรือเปล่ามีครับ
อย่างเคสกรณีใหญ่ๆก็คือกรณีของโมจอนสตันนะแฟนๆยุค80-90น่าจะจำไม่ได้ดีอยู่โมจอนสตันเนี่ยเป็นกองหน้าทีมชาติสกอตแลนด์ครับโด่งดังเลยครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเรนเจอร์โดยย้ายมาจากนองครับทีมในฝรั่งเศสซึ่งเรนเจอร์ในยุคนั้นเนี่ยภายใต้การทีมของแกรมซูเนสดึงโมจอนสตันเข้ามาตูมปรากฏว่าสร้างความเดือดดาลมากๆครับเพราะถ้าย้อนปูมหลังกลับไปเนี่ยโมจอนสตันเนี่ยเป็นชาวแคทอลิกครับและก็เคยเล่นให้กับเซลติกมาก่อนที่จะย้ายไปเล่นในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาที่เรนเจอร์มันจึงทำให้แฟนๆเดอะไลบูเนี่ยเดือดดาลมากครับไม่พอใจดึงนักเตะที่มีความเกี่ยวข้องกับเซลติกและแคทอลิกมาได้ยังไงถึงขั้นว่าประท้วงครับเผาอุปกรณ์การเชียร์ขู่ว่าจะคืนตั๋วปีส่วนฝั่งของเซลติกก็เปล่งเสียงออกมาเช่นกันแล้วก็ประณามว่าโมจอนสตันเนี่ยคือยูดาสคนทรยศที่ข้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งของโปรเตสแตนต์หรือในเคสของนีลเลนนอนก็ได้ครับนีลเลนนอนเป็นอดีตนักเตะของเซลติกและกลายเป็นผู้การทีมของเซลติกนะครับอย่างไรก็ตามครับช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยในนามการเป็นนักเตะแฟนๆเซลติกไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่เพราะเลนนอนเป็นชาวไอร์แลนด์เหนือครับซึ่งถือว่าเป็นพวกเดียวกับคนท้องถิ่นสกอตแลนด์นั่นก็คือฐานกำลังสำคัญกองเชียร์ของเรนเจอร์นั่นเองและทำให้ช่วงแรกนั้นนีลเลนนอนไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแฟนเซลติกเลยครับถึงขั้นว่าเคยได้รับจดหมายขู่ฆ่ามาแล้วนะครับแต่ก็สามารถผ่านมาได้ครับเป็นนักเตะที่ผลงานยอดเยี่ยมกลายเป็นกุนซือที่คว้าแชมป์ให้กับทีมมากมายถึงแม้ว่าความแตกต่างตรงนี้ครับในเรื่องความเชื่อของศาสนานิกายแตกต่างกันมันไม่ถึงขั้นว่าเป็นกฎลายลักษณ์อักษรว่าเซลติกต้องคาทอลิกเท่านั้นหรือเรนเจอร์ต้องโปรเตสแตนต์เท่านั้นแต่มันก็เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมานั่นแหละครับจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยโอเคครับโลกมันกว้างขึ้นใช่ไหมฮะและการต่อสู้ในโลกของลูกหนังเนี่ยมันก็เข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวหรือแนวทางความแตกต่างตรงเนี้ยก็ค่อยๆเปิดกว้างมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับมันก็ยังแบบแหมเป็นก้อนเนื้อที่ติดอยู่ในใจอ่ะนะฮะมันเป็นตัวตนและจุดเริ่มต้นของทั้งสองทีมนั่นเองครับอีกประเด็นคือเรื่องการเมืองครับอันนี้ก็ชัดเจนอุดมการทางการเมืองแตกต่างกันครับซึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองและการต่างประเทศรอบเกาะบริเตนเนี่ยแหละครับมันมีความเกี่ยวโยงกับทั้งสองสโมสรอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มองไปที่พื้นเพเหมือนเดิมนะครับจุดเริ่มต้นของเซลติกมาจากคนไอร์แลนด์อพยพส่วนเรนเจอร์ก่อตั้งโดยคนท้องถิ่นสกอติชซึ่งอุดมการและแนวทางการเมืองก็แตกต่างแบบสุดขั้วฝั่งของเซลติกเนี่ยมีความเชื่อในชนชั้นแรงงานครับจากจุดเริ่มต้นของการอพยพที่คนส่วนใหญ่เข้ามายังกราสโกในฐานะช่างอุตสาหกรรมช่างต่อเรือและก็มีอุดมการทางการเมืองแบบ Republican ก็คือฝักใฝ่ทางในเรื่องสาธารณรัฐครับซึ่งตรงกับแนวทางของคนไอร์แลนด์ส่วนใหญ่ครับที่ไม่ต้องการเห็นประเทศตัวเองนั้นผนวกรวมกับสาธารณรัฐต้องการเป็นสาธารณรัฐครับต้องการได้รับเอกราชฝั่งของเรนเจอร์อันนี้ก็อนุรักษนิยมชัดเจนครับมีภาพของการสนับสนุนแบบระบอบกษัตริย์ซึ่งเป็นการแสดงออกที่คล้ายๆกับคนท้องถิ่นสกอตแลนด์ครับนั่นคือสนับสนุนความเป็นอังกฤษชนและราชวงศ์ของอังกฤษแล้วก็ผนวกกับแนวความคิดของอูสเตอร์สกอตครับที่มีเชื้อสายไอร์แลนด์เหนือเนี่ยก็สนับสนุนครับให้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐอยู่รวมกันอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือเราจะเห็นจุดเชื่อมของความต่างตรงนี้ครับนั่นคือไอร์แลนด์เหนือนั่นเองซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์อย่าง The Trouble หรือว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในไอร์แลนด์เหนือครับโดยมีตัวละครหลักอย่างขบวนการ Irish Republican Army IRA นั่นแหละครับที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือนั้นประกาศเอกราชของตัวเองแยกออกมาจากสาธารณรัฐจักรซะส่วนฝ่ายอนุรักษนิยมครับก็ยังคงสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐจักรมันจึงทำให้บทบาทในมุมมองตรงนี้นะครับของ IRA เนี่ยกลายเป็นผู้ก่อการร้ายที่อยากจะแยกตัวออกมาตั้งเป็นประเทศสาธารณรัฐต้องการมีเอกราชของตัวเองแต่กลุ่มคนส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐจึงมีเหตุการณ์ก่อการร้ายในยุคปลาย80ต่อมาถึง90นั่นแหละครับเรื่องนี้มันก็เกี่ยวโยงกับเซลติกและเรนเจอร์โดยตรงครับเพราะช่วงคาบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวครับแฟนบอลทั้ง2ทีมต่างก็สนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเองแน่นอนครับเซลติกก็แต่งเพลงเชียร์สนับสนุน IRA ครับเพราะว่าเป็นรีพับลิกันเชียร์ให้ไอร์แลนด์เหนือนั้นเป็นสาธารณรัฐเป็นประเทศเอกราชแล้วก็โบกธง3สีของไอริชส่วนเรนเจอร์ก็เชียร์ฝั่งอนุรักษ์นิยมครับ
ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือนั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรก็โบกธงยูเนียนแจ็คครับอันเป็นสัญลักษณ์ธงชาติของสหราชอาณาจักรถึงแม้ว่าการเจรจาสันติภาพว่าด้วยเรื่องข้อตกลงวางอาวุธจะเกิดขึ้นในปี1998นะครับเป็นจุดยุติจบสิ้นเรื่องราวนี้แต่นั้นมันก็เพียงพอแล้วครับที่ทำให้ผู้คนนั้นเวลามองมาที่กลาสโกเวลามองมาที่สองสโมสรหลักในเมืองนี้มันก็เห็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันและยังคงฝังลึกอยู่ในความเชื่อของทั้งสองทีมครับอย่างล่าสุดครับในปี2022นะความสูญเสียครั้งใหญ่ครับของราชวงศ์อังกฤษกับการสูญเสียสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับแฟนบอลเรนเจอร์ก็พร้อมใจร้องเพลง God Save the Queen นะครับกึกก้องในสนาม Ibrox Stadium แต่ในทางกลับกันครับแฟนๆเซลติกที่มีจิตวิญญาณของชาวเอริชเข้มข้นนะครับก็ทำเป็นสิ่งที่มันแตกต่างออกไปเช่นเรามีเพลง God Save the Queen ดังขึ้นมาก็ร้องโห่ร้องกลบเสียงจนไปถึงร้องเพลงในแง่ลบต่างๆหรือเพลงแซวราชวงศ์อังกฤษมันถึงขั้นนั้นเลยครับนั่นคือความแตกต่างของทั้งสองฝั่งครับทั้งเรื่องศาสนาและการเมืองจนดำเนินมาถึงความเข้มข้นกับคำว่า The Old Firm ถ้าถามกันอย่างตรงไปตรงมาครับว่า The Old Firm มันมาจากตรงไหนเพราะถ้าเรามองไปที่เหตุผลเนี่ยนะครับจากการเปิดเผยของแอดดี้เคอร์ครับไกด์กิตติมศักดิ์ของสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์เนี่ยบอกว่าจริงๆอ่ะนะครับ2ทีมนี้เนี่ยมันยังมีภาพของความผูกพันกันอยู่โดยว่าความหมายของคำว่าเฟิร์มเนี่ยนะครับถ้าแปลกันง่ายๆก็คือมั่นคงเด็ดขาดมิตรภาพหุ้นส่วนคือร่วมกันนะครับอันนี้เคยเปิดเผยบอกว่าคำว่าโอเฟิร์มเนี่ยนะครับสามารถย้อนอธิบายนิยามของทั้งสองทีมว่าหมายถึงเพื่อนเก่าที่มีมิตรภาพแน่นแฟนครับในส่วนนี้เคยมีภาพการ์ตูนชายถือกระดาษแซนด์วิชพร้อมกับคำว่า Patronize the Old Firm และยังมีการ์ตูนเรื่องอื่นๆครับที่คล้ายคลึงกันซึ่งความหมายก็ไปที่ทางเดียวกันครับนั่นก็คือความเป็นมิตรภาพที่มั่นคงเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานร่วมเดินทางกันมาด้วยกันอันนี้เคยเล่าต่อครับถ้าคุณอยากรู้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นคำไอ้คำว่าเฟิร์มเนี่ยนะฮะคำนี้มันมีความหมายเชิงธุรกิจครับเป็นหุ้นส่วนทำงานร่วมกันซึ่งทั้งสองทีมก็มักจะมีเรื่องสอดคล้องในแง่ของการเงินและการทำธุรกิจที่มักจะคิดเห็นไปแนวทางเดียวกันคนละส่วนกับความเชื่อศาสนาการเมืองของแฟนบอลนะครับก่อนที่จะมีการแบ่งแยกทางความคิดที่จะเกิดขึ้นนะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่บ่งบอกว่าทั้งสองทีมนั้นเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันจริงๆมันเกิดขึ้นในเกมนัดชิงแชมป์เลิศสกอตติชคัพ1909ครับในช่วงนั้นน่ะมันมีข่าวลือว่าทั้งสองสโมสรจงใจทำให้เกมออกผลเสมอครับเพื่อให้พวกเขานั้นได้โกยเงินมากขึ้นจากนัดรีเพย์ถ้าว่าแข่ง2นัดส่วนแบ่งก็จะได้มากขึ้นเกมนัดแรกเสมอ 2-2 ครับต้องไปแข่งรีเพย์แล้วเกมก็จบลงที่ 1-1 สุดท้ายกรรมการในสนามเป็นผู้ตัดสินครับว่าจะต่อเวลาหรือไม่และกรรมการก็ตัดสินใจว่าไม่แฟนบอลของทั้ง2ทีมจึงพากันโกรธแค้นทางสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ครับจนทางสมาคมเนี่ยต้องตัดสินใจระงับไม่มีการมอบโทรฟี่ในปีนั้นมันกลายเป็นว่าท่านนอกเหนือจากช่วงเวลาสงครามโลกนะครับนั่นคือครั้งเดียวที่สกอตติชคัพเนี่ยไม่มีการมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมใดครับดูเหมือนว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับที่ทั้งสองทีมนั้นไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูต่อกันเพราะช่วงเวลาหลังจากนั้นครับเกมรุ่นหลังในนาม The Old Firm Derby ก็กลายเป็นสมรภูมิรบอันดุเดือดทั้งในและนอกสนามก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเยอะแยะมากมายครับจนไปถึงเรื่องแฟนบอลเสียชีวิตจนไปถึงเรื่องเจ้าที่ตำรวจต้องเข้ามาปราบปรามหลายๆครั้งที่ทั้งสองทีมนั้นลงสนามเจอกันอย่างไรก็ตามครับมันอาจจะมีสักช่วงหนึ่งครับที่บรรยากาศหรือความรู้สึกของ The Old Firm เนี่ยมันลดระดับลงเพราะเป็นช่วงของ Ranger โดนปรับตกชั้นครับไปสู่ลีกล่างสุดของฐานพีระมิดอาชีพในสกอตแลนด์เนื่องจากมีปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงครับเป็นเหตุให้ตั้งแต่ฤดูกาล2012-13ไปจนถึงปี2015-16ครับที่ Ranger ต้องเล่นอยู่ในลีกล่างนะครับมันก็คือการผูกขาดแชมป์ของ Glasgow Celticจนทั้งปี2016-17นะครับที่เรนเจอร์กลับมาได้สู่ลีกสูงสุดอีกครั้งและก็กลับมาเป็นคู่อริสำคัญของเซลติกเหมือนเดิมกลายเป็นว่าสมรภูมิความเดือดก็กลับมาดังเดิมโดยปริยายถึงขั้นว่ามีแฟนเซลติกบางกลุ่มนะครับร้องเพลงเชียร์ว่าเรนเจอร์นี่เหมือนซอมบี้ฆ่ายังไงก็ฆ่าไม่ตายแถมกลับมาเป็นศัตรูตัวหลักอีกรอบนึงด้วยหรือต่อให้จะมีกระแสเรียกร้องครับ
ว่าการกลับคืนสู่ลีกสูงสุดของเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่ The Old Firm แล้วเพราะเรนเจอร์นั้นเปลี่ยนโครงสร้างบริหารใหม่หมดเปลี่ยนแม้กระทั่งชื่อสโมสรกลายเป็นเรนเจอร์ FC แต่ดูเหมือนว่ามนต์ขลังที่มันสืบต่อกันมาเนี่ยนะครับมันก็อดไม่ได้หรอกครับเมื่อเจอกันเมื่อไหร่ก็พร้อมจะหวดกันสุดความสามารถแล้วถามว่าใครกันแน่คือเบอร์หนึ่งของเมืองนะครับเราย้อนกลับไปในสติแบบอย่างเป็นทางการก่อนที่ทั้ง2ทีมนี้จะเจอกันเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับตัวเลขเนี่ยเอียงไปทางฝั่งของเรนเจอร์ครับเรนเจอร์ชนะไป168ครั้งเซลติกชนะ164ครั้งเสมอกัน102ครั้งแต่ถ้ามองไปที่โทรฟี่ประดับตู้โชว์ของแต่ละสโมสรเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับเรนเจอร์ Ranger ได้แชมป์ลีกสูงสุดมากกว่าครับ55ต่อ52สูสีมากครับส่วนสกอตติชครับเป็นเซลติกที่ได้มากกว่าครับ40ต่อ34และถ้ามองไปถึงถ้วยระดับยุโรปนะครับเซลติกก็ถือว่าสถาปนาก่อนครับกลายเป็นทีมแรกของสหราชอาณาจักรครับที่ก้าวไปถึงแชมป์ยูโรเปียนคัพนั่นก็คือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกณปัจจุบันเนี่ยนะครับทำได้เป็นทีมแรกครับในปี1958ก่อนที่แมนยูไนเต็ดจะตามมาครับในปี1968ส่วนเรนเจอร์เนี่ยเคยคว้าแชมป์ยุโรปได้ก็คือถ้วยคัพวินเนอร์สคัพนั่นคือเรื่องราวที่มาที่ไปของ The Old Firm Derby ครับมันมาจากจุดเริ่มต้นของคน2กลุ่มที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาความเชื่อและการเมืองรวมถึงสถานะของสังคมด้วยครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็น2ทีมที่มีระดับซุปเปอร์สตาร์บิ๊กเดมมากมายหรือไม่ใช่เป็น2ทีมที่อยู่ในลีกระดับท็อปของยุโรปแต่ความร้อนแรงความเดือดดาลจากความเชื่อและประวัติศาสตร์มันก็ทำให้เกมคู่นี้เนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาร์บี้แมชที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังของโลกลูกหนังครับถ้าจะหาใครสักคนหนึ่งที่ออกมาอ้างอิงถึงเรื่องนี้แบรนด์ราดูฟครับผู้เล่นน่าสนใจมากๆนี่เป็นอดีตดาวเตะระดับตำนานของเดนมาร์กนะครับแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยเคยมาเล่นให้กับเรนเจอร์ครับราดูฟบอกว่าทันทีที่คุณย้ายเข้ามาที่เมืองนี้ครับไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนนะครับคุณก็จะได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในเกมดีโอเฟิร์มเนี่ยนะฮะให้รับรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันมีความขัดแย้งอย่างไรมันเป็นคู่อริศัตรูกันอย่างไรและเราดรุปก็ยอมรับเขาว่าบรรยากาศในเกมนะฮะมันน่าสะพรึงกลัวมากแต่ในทางกลับกันครับมันก็ยอดเยี่ยมมากกับการที่ได้มีส่วนร่วมกับดาร์บี้แมชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกสำหรับผู้เล่นที่ได้สัมผัสการแข่งขันมันยอดเยี่ยมมากๆครับพวกเขาอาจจะเคยรับทราบเรื่องราวของดาร์บี้แมชได้ยินจากคนนั้นคนนี้ที่เคยบอกเล่ามาก่อนแต่การได้ลงไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเกมการแข่งขันจริงๆอ่ะนะฮะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับและมันเพิ่มอุณหภูมิความเดือดอย่างมหาศาลและมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาจะไม่เคยลืมเลยครับในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนี่แหละครับเรื่องราวของ The Old Firm Derby ครับฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคิดเห็นยังไงบ้างซึ่งสำหรับส่วนตัวเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกม Derby Match ที่ก่อนตายควรได้ดูสักครั้งนะครับถ้าใครมีโอกาสหรือใครเคยไปดูแล้วนะหรือใครเคยไปอยู่ในบรรยากาศที่เมืองกราสโกจริงๆอ่ะลองคอมเมนต์เข้ามาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับ Main Stand Thailand นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ